นักเรียนทุกคนก็สไลด์แรกก็ขึ้นอยู่แล้วว่าเราเรียนเรื่องของผู้บริโภคก็คือหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นตัวผู้บริโภคนะในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะปัจจัย4เรารู้อยู่ในใจแล้วว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะไม่ว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยการเจ็บป่วยต้องใช้ยารักษาแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์รวมถึงเครื่องประดับด้วยนะอย่างบางทีวัยรุ่นเนี่ยชอบมีเครื่องประดับที่สวยๆนะบางคนประดับผิดที่ผิดทางนะสิ่งสวยงามเอาไปประดับอยู่ภายในภายนอกนะบางคนขอโทษนะบางคนเจาะลิ้นเนี่ยแล้วก็ใส่ไอ้เงินลูกตุ้มเงินลูกตุ้มทองอะไรเขาก็ไม่รู้นะแล้วก็เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยลิ้นอักเสบติดเชื้อนะมีหนำซ้ำก็พูดไม่ชัดด้วยนะหรือบางคนอาจจะเมื่อก่อนเนี่ยสร้อยประดับที่คอบางคนไปไว้ที่ขาบ้างนะนี่เป็นแฟชั่นนะในเรื่องของผู้บริโภคนะครับเราบอกว่าการบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันถูกหลักแล้วถูกหลักโภชนาการแต่สิ่งที่คำนึงถึงก็คือหนึ่งเรื่องราคากับคุณค่าคราวที่แล้วพูดไปแล้วว่าไอ้ราคาเนี่ยบางคนบอกว่าชอบไปกินอาหารแพงๆนะบางคนกินถูกแต่มีคุณค่าบางคนแพงเกินไปก็ไม่มีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องโภชนาการเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยของคนไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ชาวต่างชาตินะครับเรารู้บางทีมันกินอาหารที่แบบว่าอะไรนะเหมือนกันคนญี่ปุ่นกับคนไทยเนี่ยทานอาหารเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องโภชนาการนิดหนึ่งขอย้อนกลับมาที่อันนี้เรียกว่าอะไรนะเรียกอะไรนะธงโภชนาเอาธงโภชนาเนี่ยก็แบ่งอาหารตามสัดส่วนนะครับเพราะนั้นจะมีคำถามจากตรงนี้นิดหนึ่งนะเราก็ตอบในใจนะว่าท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าท่านคือชายวัยทำงานท่านควรกินอาหารวันละกี่จานวันละกี่มื้อนะถ้าท่านหรือพวกเราเป็นคนวัยทำงานน่ะจะกินอาหารมากไหมมากคนทำงานต้องกินอาหารมากอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาตินะครับอ้าวแนวคิดนะครับแนวคิดตรงนี้แนวคิดตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าให้พิจารณาจากปริมาณพลังงานที่ได้รับแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับอายุเพศวัยใช่ไหมถ้าอายุมากเนี่ยอาจจะทานน้อยอายุน้อยอาจจะทานมากนะเป็นธรรมชาตินะเด็กเล็กทารกทานน้อยอยู่แล้วสู้พวกเราไม่ได้วัยพวกเราในวัยกำลังทานเลยนะทานจุด้วยนะสองจานบางทีไม่อยู่นะครับต้องพิจารณานะครับการทานอาหารของวัยพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับกิจกรรมประจำวันด้วยเห็นไหมวันไหนทำงานเพลียๆหน่อยก็ไม่ค่อยทานไม่ค่อยอยากทานข้าววันไหนทำงานหนักอาจจะทานได้เยอะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าท
ทานอาหารอย่างมีรสชาติมีอรรถรสใช่ไหมมีอย่างรสชาติก็ทานได้เยอะนะบางทีกับข้าวที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ทานได้น้อยใช่ไหมขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยนะทีนี้คำตอบวัยทำงานเนี่ยต้องทานไม่น้อยกว่า10ทัพเพียในนี้เขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วทานข้าวประมาณ8ถึง12ทัพเพียผักประมาณ4ถึง6ผลไม้3ถึง5นมเนื้อส่วนไขมันนี่น้อยๆหน่อยแต่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเราต้องพิจารณาว่าเราทานอาหารแพงไปถูกไปแต่คำนึงถึงคุณค่าและปริมาณนะครับคุณค่าและปริมาณทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพผู้บริโภคนิดหนึ่งนะว่าการเรียนรู้บอกการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้บริโภคเราต้องมีสิทธิ์เลือกซื้อเลือกใช้เลือกกินได้อย่างถูกต้องนะครับรู้หลักนะรู้หลักการเลือกซื้อนะเลือกซื้อเลือกใช้ทีนี้มาดูผู้บริโภคสักนิดหนึ่งนะว่าในปัจจุบันเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยสิ่งต่างๆก็มีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงนะสมัยก่อนเนี่ยทานข้าวมีกับข้าวอะไรบ้างน้ำพริกผักต้มปลาอะไรเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี้ยบางคนเนี่ยไปทานตามห้างมีที่ไหนบ้างตามห้างใหญ่ๆเนี่ยบางคนไปทานอาหารญี่ปุ่นต้องเข้าไปที่ไหนนะฟูจิหรือไปที่หรือบางคนเข้าไปในพิซซ่าร้านพิซซ่าบางคนไป MK ใช่ไหมไม่เหมือนกันนะการในปัจจุบันเนี่ยแต่ในปัจจุบันนี้เขาคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมากกว่านะตลอดจนอาหารหลักอาหารเสริมใช่ไหมวันนี้ทานอาหารที่บ้านควรจะเป็นอาหารประเภทใดนะอันนี้คำนึงถึงเรื่องของอาหารนะค่ะทีนี้โภชนาการนะครับของผู้บริโภคนั้นจะต้องผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้บริการมาพูดถึงปัจจัยเรื่องอาหารก่อนเราไปเลือกซื้อเยอะแยะที่จะมาประกอบทำอาหารกินบางคนบอกไม่ต้องเลือกซื้อมีสำเร็จมีมาประเคนให้เลยนะหรือมีมาให้เลยตามเมนูใช่ไหมเราทานอาหารตามเมนูป่ะไม่ได้ตามส่วนใหญ่จะไม่ได้ตามบางคนถ้ามีภารกิจมากก็ทานมั่งไม่ทานมั่งทีนี้ผู้ใช้บริการนั้นถ้าหากว่าเป็นสินค้านะครับเป็นสินค้าส่วนตัวหรือในครอบครัวเพราะนั้นเป็นสินค้าต่างๆตั้งแต่อาหารการกินนะครับรวมถึงพวกนี้ด้วยนะเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยนะพวกยาพวกอะไรนะยาสมุนไพรนะครับส
เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มทั้งนั้นแหละนะครับแล้วมีความรู้ไหมนักเรียนมีความรู้ในการเราเป็นผู้บริโภคมีความรู้เรื่องการใช้ยาไหมต้องมีนะครับต้องมีดูต่อไปนิดหนึ่งเพราะนั้นผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไรผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยเป็นพวกอาหารน่ะนี่พวกอะไรเนี่ยอาหารพวกนี้จะมีสารเจือปนไหมนักเรียนว่ามีอะไรบ้างถ้าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้มาบริโภคพวกนี้จะมีพวกอะไรพวกบอแหลกผงชูรสอะไรพวกนี้นะพวกนี้เหมือนกันมีพวกที่ทำให้กรอบนะพวกนี้ล่ะจะมีพวกสีธรรมชาติหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะพวกของหมักของดองอะไรต่างๆเนี่ยนะจะมีพวกสารโบเล็กตรงนี้นะทางนั้นเลยนะครับหรือพวกนี้ถ้าเราไปเลือกซื้อหรือเลือกรับประทานนะพวกนี้เหมือนกันมีสารพิษหรือเปล่านะมียาฆ่าแมลงหรือเปล่ามีสารพิษมียาฆ่าแมลงหรือเปล่าหรือพวกนี้เอกนะเราต้องพิจารณานะพิจารณาดูเองพวกเนี้ยนะนอกจากบอแหลกแล้วอาจจะมีสารกันบูดพวกนี้นะเนี่ยพวกสารกันบูดถึงนั่นเลยบอแหลกทำให้อะไรทำให้อาหารเป็นไรกรอบแต่สารกันบูดมีอย่างหนึ่งนะพวกสารกันบูดก็คือพวกนี้แหละทีนี้มาดูในเรื่องของพวกนี้อาหารกระป๋องอีกเนี่ยผู้บริโภคต้องมีความรู้ที่จะเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอาหารกระป๋องเนี่ยต้องเป็นไงมีความรู้เรื่องอะไรบ้างหนึ่งต้องดูฉลากใช่ไหมดูฉลากในฉลากมีอะไรบ้างรายการนะครับมีอะไรบ้างหรือดูภายนอกกระป๋องมีสนิมกระป๋องบุบหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนเราต้องดูฉลากวันผลิตวันหมดอายุนะแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆก็คือจะต้องรับรองคุณภาพใครรับรองกระทรวงสาธารณสุขก็คืออย.นะครับรับรองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับ